อ่ะไหนๆเข้ามาสู่เรื่องการเมืองแล้วมาดูการเมืองซะหน่อยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหพรรคพลังประชารัฐนี่ก็เป็นที่โฟกัสมากนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะคุณร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจะกลับบ้านหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าอยู่ที่พลเอกประวิตรอยู่ที่พลเอกประวิตรเลยว่าท่านอยากจะให้เดินไปทางไหนนะแต่ทีนี้เมื่อวานน่ะบนเวทีน่ะคือพิธีกรน่ะคือคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์น่ะพูดเหมือนกลับแล้วอะถูกไหมหลายคนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆไฟโฟกัสมันส่องตั้งแต่เมื่อวานถือโอกาสวันนี้เปิดตัวนโยบายเลยซึ่งนโยบายแรกของเขาวันนี้ที่เปิดตัวก็คือเพิ่มวงเงินให้กับบัตรประชารัฐคือเขาเรียกบัตรประชารัฐนะเขาไม่เรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเขาเรียกว่าเป็นบัตรตามชื่อพรรคนะบัตรประชารัฐแล้วเขาบอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะวันนี้พลเอกประวิตรพูดเลยนะจำนักข่าวออนไลน์นี่โค้ดกันใหญ่เลยบอกว่าพร้อมสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งไปดูกันหน่อยครับวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะนำประกาศนโยบายแรกของพรรคเลยก็คือจะสานต่อโครงการที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยริเริ่มไว้ก็คือบัตรประชารัฐจะเพิ่มวงเงินเป็น700บาทต่อเดือนไปเลยแล้วจะลงมือทำทันทีถ้าได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่แค่พรรคร่วมนะถ้าได้เป็นแกนนำจะทำเลยไม่รอขณะที่จุดยืนของพรรคนะวันนี้พลเอกประวิตรพูดชัดเจนพร้อมจะสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายคือไม่มีนะว่าตั้งแง่ว่าเราจะไม่จับมือกับฝั่งไหนพร้อมสานสัมพันธ์กับทุกฝั่งฝ่ายเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาหาทางออกร่วมกันนี่แหละคือสาเหตุที่อาสาเข้ามาเป็นผู้แทนเพื่อสานต่อนโยบายที่ดีและเพิ่มนโยบายใหม่ที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนในทุกพื้นที่ทุกเพศทุกวัยด้วยคำว่าพลังสามัคคีประชามีสุขรัฐพลิกโฉมบริการฟังเสียงพลเอกประวิตรครับผมขอเปิดนโยบายแรกซึ่งเป็นนโยบายของพรรคได้ริเริ่มไว้และทำให้เกิดความจริงขึ้นมาด้วยการสานต่อนโยบายบัตรประชารัฐโดยเพิ่มเงินเป็น700บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศที่ชักหน้าไม่ถึงหลังในทันทีที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐพร้อมลงมือทำทันทีขอบคุณครับ700นี่นะนอกจากนี้คุณผู้ชมคือถึงแม้ว่ากรรมการบริหารพรรคยังไม่ได้ประชุมอย่างเป็นทางการนะว่าตกลงเคาะแคนดิเดตเป็นใครแต่วันนี้พลเอกประวิตรพูดออกจากปากแล้วครับว่าพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30หากได้รับเลือกจากประชาชนฟังเสียงนะก็เลือกมาดิถ้าเลือกได้ก็เป็นถ้าเลือกได้ก็เป็นถ้าประชาชนเลือกได้ถ้าเลือกให้ผมเป็นผมก็เป็นชัดเจนก็ให้ประชาชนเลือกมาสินะถ้าเลือกมาได้ก็พร้อมจะเป็นทีนี้บรรยากาศเมื่อสักครู่เนี่ยคือบรรยากาศของวันนี้นะเพียงแต่ว่าคือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยท่านพลเอกประวิตรลาการประชุมครม.นะคะนายกก็นึกว่าท่านไม่สบายแล้วสุวันนี้สื่อมวลชนก็พยายามถามถึงเรื่องของการเดินทางไปจังหวัดราชบุรีเพื่อพบกับส.ส.ในพื้นที่เพราะว่าก็ท่านไปราชบุรีด้วยใช่ไหมคะรวมถึงประเด็นการกลับมาของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแต่ว่าทั้งสองเรื่องนี้ก็ไม่ได้รับคำตอบมานะคะประวิตรไม่ตอบขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์ชานายกรัฐมนตรีก็ดูเหมือนจะทราบเรื่องนี้ก็บอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงเสมอและถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพที่ผ่านมาก็พูดคุยแล้วก็เตือนกันอยู่แล้วเป็นประจำนะคะวันนี้ท่านไปท่านไปราชบุรีไหมคะไปราชบุรีมั้งไม่ไปหรอกไม่ไปหรอเมื่อวานไปแล้ววันนี้เมื่อเช้าไปผมรู้ก็ผมก็เป็นห่วงท่านอยู่แล้วล่ะผมเคยเตือนท่านอยู่แล้วบอกท่านระวังหน่อยละการสุขภาพนะเป็นห่วงท่านแค่นั้นเองเดี๋ยวถ้าเขาหายท่านแข็งแรงอยู่แล้วนี่ประเด็นคือภาพเมื่อวานมันชัดเจนมากว่าคุณธรรมนัสเนี่ยเตรียมกลับมาแน่นอนมันก็เลยทำให้หลายคนมองว่าแล้วกลุ่มก๊กต่างๆขุมพลังในพลังประชารัฐที่ผงาดขึ้นมาหลังจากที่คุณธรรมนัสออกไปเนี่ยพอคุณธรรมนัสกลับมาแล้วจะยังไงจะยังอยู่กับพลังประชารัฐไหมวันนี้นักข่าวก็ไปถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐในฐานะแกนนำกลุ่มสามมิตรครับปรากฏว่าคุณสมศักดิ์ยืนยันนะว่าสามมิตรจะยังอยู่กับพรรค
และจะไม่นำเรื่องการกลับมาของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจทางการเมืองเพราะว่าจริงๆเวลาพิจารณาเนี่ยต้องดูหลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานให้ประชาชนเพราะฉะนั้นขอสื่อมวลชนเลยว่าอย่าเชื่อมโยงประเด็นให้เกิดความขัดแย้งครับ